มาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นนะครับผมมาเรามาเริ่มพาร์ทที่2ในการแหกคุกกันนะครับผมว่าจากการที่เราไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อโอเคไปรับชมรับฟังกันให้สนุกเลยนะครับผมไปโอ้โหเป็นการกระโดดนอกโลกที่แบบสูงมากเลยไปไหนรู้สึกว่ามันจะมีที่ให้ไปป่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูที่แถวนี้นะครับผมตอนนี้มีคนที่แหกคุกออกมากับเราประมาณ3นายเอาดิเฮ้ยะโดดไปไหนต่อโอ้โหแล้วไปไหนต่อเฮ้ยมันมีที่ให้ขึ้นว่ะอ๋อมาเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วเถอะวะอุ้ยแหกคุกไปถึงดวงจันทร์เลยเหรออู้ไปไหนต่อไปไหนต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็เอ้ยวิ่งเร็วชิบหายเลยดวงจันทร์ใช่ไหมเนี่ยทำไมดวงจันทร์มันเป็นหินแตกๆเป็นก้อนแบบนี้วะเฮ้ยอะไรสีชมพูเดี๋ยวเราจะหยุดก่อนตอนนี้เราก็มาร์กจุดก่อนนะครับผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหลือเกินเฮ้ยรู้สึกว่าจะโดนน้ำสีชมพูแล้วไม่ตายนะมันทำมาหลอกอีกแล้วไม่ได้เฮ้ยว่าไงเอเลี่ยนไอ้น้องน่ารักจังวะตัวนี้มาตอนนี้เราก็มาถึงดินแดนที่เรียกว่าสวยงามตระการตานั่นเอ้ากูเข้ามั่วนะเมื่อกี้ผ่านไปได้เฉยเลยแล้วก็มาทะลุที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะกลับมาโลกเหรอฮะกลับมาโลกงั้นหรือเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะห้ามเหยียบห้ามโดนใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเปิดประตูแบบชิวๆเข้าไปมันมีห้องให้เราเลือกใช่ไหมเราจะมาห้องนี้โอเคเช็คพอยต์อันนี้เครื่องดื่มอ่ะแม่งปีนตู้เครื่องดื่มมันไม่ใช่แนวนะเฮ้ยเรากลับมาคุกเหมือนเดิมป่ะเนี่ยน้ำนี้น้ำร้อนผมว่าห้ามโดนแน่นอนนั่นกูว่าแล้วไงกูก็รู้ทั้งรู้กูกระโดดเข้าไปเอาใหม่ผ่านน้ำร้อนนี่ไม่ได้ว่ะทำไงดีท่านผู้ชมอ๋อรู้แล้วทำไงนี่ไงปีนโดดขึ้นนี่แน่นอนนี่แล้วก็ไต่ไปแบบชิวๆแบบนี้ใช่ไหมรอดเป็นไงแล้วก็เปิดประตูไปอย่างโง่ๆโอ้โหเลซื้อมาเราจะผ่อนเลซื้อไปแบบแยบยนเหมือนแมวขโมยนั่นไงเปิดห้องน้ำใช่ไหมกูมั่วนะเนี่ยเปิดถูกใช่เอ้าเข้ามาห้องน้ำแล้วไปไหนต่อดีนี่กระดาษทิชชู่อะเอ้าเดี๋ยวเอาใหม่ผมว่ามันต้องเข้ามาห้องน้ำนี่นั่นไงเป็นปล่องอยู่นี่โหโดดลงไปรู้สึกว่าเราจะมาใต้ดินลึกเหลือเกินมีกระดูกคนตายด้วยโหน่าจะเป็นสถานที่อาถรรพ์ที่น่ากลัวเหลือเกินนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่หมวกอะไรไม่รู้กูไปเอาหมวกไปแต่ไหนอีกเนี่ย nope โอ้โหเหี้ยว่าจะเหยียบกระดูกไม่ได้เหรอผ่านกระดูกโดดขึ้นเอ้ยฉลุยเรียบร้อยแล้วเป็นไหนต่อเข้าท่ออีกแล้วเหรอมาเช็คพอยต์ตอนนี้โดดขึ้นท่อนี้กันเหรอโอ้โหทางมันน่ากลัวเหลือเกินนะเซียนต้องเซียนแค่ไหนมาดิอะไรที่โค้งๆผมเห็นแล้วผมขาอ่อนเลยอันนี้เป็นไหนต่อเฮ้ยทางแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยกูรู้สึกแบบอ้าวไอ้เฮียนู้นปิวไปนู้นแล้วตกไอ้กูรอดเถิดครั้งเดียวเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยกระแสน้ำอันรุนแรง100 yeah. ผ่านมาได้เปิดประตูเข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยให้ไต่ข้างๆนี่ไปถ้าลงน้ำจะตายป่ะเอ้าอ๋อจะมีเรือออกมารอเรือออกมานั่นเรือไปนู่นบนโลกไม่ทันโลกเอาใหม่น้ำสีม่วงน้ำอันฉันปะเนี่ยเดี๋ยวเรารอเรือก่อนมาโลกไปมาดีที่รักมันจะเลี้ยวหรือเปล่าอย่าไปโดนน้ำม่วงๆนะเธอเดี๋ยวตายเอานะเฮ้ยอยู่บนเรือแบบชิวๆโดดมาดีที่รักมาปีนบันไดขึ้นไปเราจะไปโผล่ข้างนอกแล้วหรือยังยังไงต่อในการแหกคุกของเราตอนนี้
ตอนนี้ไฟฉายของผู้คุมจะส่องมาที่เราเราก็ต้องรอดไปให้ได้ไฟฉายของผู้ไอ้กับโดนกับโดนเอาใหม่เอาใหม่มาตอนนี้เราอยู่บนคุกแล้วนะเป็นการแหกคุกที่เหี้ยมากเลยไปถึงดวงจันทร์แล้วกลับมาดีคุกที่เดิมนะอะไรเนี่ยมันเป็นมุกเดิมไม่เลเซอร์ตอนนี้มีคอปเตอร์เราน่าจะขโมยคอปเตอร์ออกไปได้ผ่านไปแบบง่ายดายนะตอนนี้เขาก็ชี้มือออกมาหวังว่าเราจะรอดออกจากคุกได้นะท่านผู้ชมนะในการขึ้นคอปเตอร์นี่ใช่ไหมนั่นไงเป็นการในคุกที่เย็บยุ่นนั่นยังมีเครื่องบินที่เราแหกด้วยแล้วไปไหนต่อทีนี้ยังไม่จบอีกเหรอในการแหกคุกของเราทำไมมันผจญภัยเหลือเกินวะตอนนี้มีเมฆ PM2.5 แล้วก็นกพิราบใช่ไหมเนี่ยไปเราจะขึ้นไปโอ้โหข้างล่างตำรวจเต็มเลยนะท่านผู้ชมเราจะใช้วิชาดินจาของเราทะลาลมไต่สายไฟของเราไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าบอกนะต้องลงไปข้างล่างเนี่ยผมมาต้องไต่ลงไปข้างล่างตอนนี้เราก็มาแบบเยียบยนต์แล้วไปไหนต่อทีนี้เฮ้ยแอบมาตามกำแพงก็ไม่เห็นมีอะไรจะบอกนั่นลงท่อนี่เหรอเฮ้ยมาเข้าท่อแล้วเราไปโผล่ที่ไหนอีกมันช่างตื่นเต้นเหลือเกินเราก็มาโผล่ท่อระบายน้ำอีกแล้วนะจะไม่ประมาทกับมันอีกแน่นอนนะครับผมเราต้องผ่านไปให้ได้จุจุจุเรียบร้อยปีนบันไดนี่ใช่ป่ะกว่าแล้วนี่ไปแล้วบ๊ายบายออกจากคุกเรียงอย่างเฮ้ยออกจากคุกเรียบร้อยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะเป็นการที่ประสบความสำเร็จในการแหกคุกแต่มันจะให้เราไปที่ไหนต่อโอ้ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล็อบเราไว้หมดแล้วเราก็ต้องมอบตัวใช่ไหมโอ้โหจะบอกนะกลับเข้าคุกเหมือนเดิม Nope. อยู่ว่าเถอะมันไม่ใช่แนวแบบนี้อ้าวเวรกรรมตอนนี้เรากูมาที่ห้องขังเดี่ยวนะเว้ยคดีขโมยไข่เป็ดเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ห้องขังเดี่ยวอีกรอบนะเว้ยผมไม่รู้เป็นอะไรทำไมมาห้องขังอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะสามารถหาวิธีแหกคุกรอบที่2ได้หรือเปล่าเราติดตามตอนต่อไปนะครับผมพาร์ทต่อไปโอเคบ๊ายบายไปละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมทีนี้